ยังไม่รู้ว่าจริงๆผังเนี่ยจะต้องออกอากาศพร้อมประเทศจีนเนี่ยเจาะจงวันไหนอันนี้ไม่ทราบตั้งแต่แรกแล้วแต่รู้ว่าปี2019หรือปี62นั่นเองผมรู้แค่นี้แต่ว่าไอ้เลื่อนเนี่ยไม่รู้เลื่อนไปกี่วันแต่ว่าเท่าที่ทราบมาคือมันมีเรื่องกับการตลาดไม่ใช่เฉพาะละครนะของช่องทั้งหมดว่าอาจจะต้องมีการแบบปรับเปลี่ยนอะไรใหม่เพราะว่าปีใหม่ของปีนี้คนเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดหรือว่าคนฮอลิเดย์กันค่อนข้างเยอะแล้วเรื่องของการโปรโมทหรือ PR ในช่องเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าคนดูอาจจะน้อยลงหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องนี้มากกว่าในเลื่อนด้วยบวกกับว่าเรื่องของเวลาที่เราอาจจะมีเรื่องของโลเคชั่นที่มันต้องอาศัยระยะเวลาในการถ่ายทำแล้วก็เรื่องลิขิตราคาดวงดาวเนี่ย CG ค่อนข้างเยอะมากเลยครับผมก็เลยว่าจะต้องทำให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดอันนี้เท่าที่ผมทราบมาเลยสรุปอันนี้กับเกี่ยวไหมอ๋อไม่ถ้าเกี่ยวข่าวนี้ผมว่าไม่เกี่ยวแน่นอนครับไม่เกี่ยวเลยเหลือประมาณกี่คิวตอนนี้จริงๆตอนนี้90กว่าคิวแล้วนะน่าจะคือเท่าที่ทราบมาเนี่ยมกราปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเดือนสุดท้ายแล้วของการถ่ายทำทั้งหมดนะสำหรับตัวการถ่ายทำนะครับแต่เรื่องของต้องมีvoice over หรือว่าทำอะไรอื่นๆต่างๆเนี่ยอันนี้เดี๋ยวพี่หน่องคงจะแจ้งให้พวกผมทราบอีกทีนึงแล้วที่เขาเนี่ยข่าวที่เกิดขึ้นมันคนเข้าไปขู่พี่ใหม่ประวัติว่าจะไม่ขอดูละครเรื่องนี้คนกี่คนเชียร์ที่เข้าไปขู่นะ ผมว่าคนไทยก็อยากดูละครไทยอยู่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็ยิ่งเป็นละครที่หลายคนเนี่ยชื่นชอบด้วยในเวอร์ชันของเกาหลีผมว่าคนจริงๆที่เป็นคนแฟนคลับหรือว่าคนที่ชอบดูละครเนี่ยผมว่าเขาแยกแยะออกแล้วแหละอะไรเงี้ยว่าไม่น่าจะมีผลน่าจะเป็นคนที่หวังไม่ดีมากกว่าจริงๆเราเป็นหนึ่งในนักแสดงรู้สึกไงว่าคนกินจากข่าวแล้วก็มาพาดมาโยงผมก็แค่แบบโอ้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าจะมานั่งคือสงสารคนที่เป็นบุคลิกหรือว่าพฤติกรรมแบบนี้ก็คือผมไม่ได้เอามาแบบเอามาเป็นปัญหาของการใช้ชีวิตหรือการทำงานอยู่แล้วผมเชื่อว่าพี่ใหม่หรือว่านักแสดงหรือว่าใครก็ตามผมว่าไม่น่าจะเอามาโยงนะเพราะว่ามันคนละส่วนกันอย่างบรรยากาศในกองเขาเหมือนเป็นกระต่ายช่วงที่มันมีข่าวอย่างเงี้ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะผมบอกตรงนะครับผมเป็นคนกลางนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับสำหรับทุกฝ่ายเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าแต่บัดเวลาที่เราทำงานเราก็ทำงานปกติผมกับพี่แม็กก็ยังเฮฮาปกติทุกอย่างเลยผมไปถึงกองผมก็กอดให้กำลังใจพี่แม็กก็แค่นั้นเองแต่วันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะวันนี้ที่ไปถ่ายกับคนวันนี้ก็เพิ่งไปถ่ายมาเมื่อเช้าครับผมก็ร้อนมากๆไปถ่ายที่อุทยาน100ปีของจุฬาลงกรณ์นะแล้วก็ถ่ายกันอยากบอกอะไรคนที่เขาอาจจะระหว่างเรื่องส่วนตัวอย่าเข้ามาคอมเมนต์อยู่คติผมว่าก็คงหนีไม่พ้นเขาเรียกว่าเฮดเดอร์ใช่ไหมฮะก็คงจะเป็นเรื่องของกลุ่มนักเลงคีย์บอร์ดหรือว่าคนที่มีพฤติกรรมชอบเสพหรือว่าชอบพิมพ์หรือชอบอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นกลุ่มเฉพาะอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าโดยส่วนตัวของนักแสดงเองหรือว่าศิลปินต่างๆที่เวลาเจอข่าวพวกนี้เขาไม่ค่อยได้เอามาเป็นปัญหาของการใช้ชีวิตอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลเหล่านี้ยังมีความสุขที่ทำผมว่ามันก็ไม่ผิดหรอกครับถ้าเขารู้สึกว่าสิ่งนั้นคือความสุขของเขาแต่ว่าคนที่เห็นเนี่ยนี่ผมแนะนำอีกหนึ่งคนที่เห็นว่าเวลามีคนมาบ่นมาด่ามาว่ามาติมาเตียนเราอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปตอบโต้เขาตอบโต้ในทางไหนก็ตามเมื่อเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดหรือเขาทำเนี่ยมันไม่มีคนสนใจเขาจะรู้สึกเองว่ามันไม่สนุกกับเขาแล้วฉะนั้นเนี่ยสักพักหนึ่งเขาก็จะเฟดไปโดยที่เขาไม่รู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญอยู่บนโลกคีย์บอร์ดต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากอธิบายให้กับหลายๆคนที่อาจจะเข้าไปแบบพูดหรือว่าไปด่าไอ้คนที่ด่าอยู่แล้วหรือว่าไปปกป้องอะไรถ้าปกป้องก็โอเคแต่ว่าถ้าไปด่าซ้ำเนี่ยอาจจะแบบเขาอาจจะเป็นโรคจิตเขาอาจจะแบบจริงจริงเลยมีคนมาด่าฉันแล้วอะไรเงี้ยก็พิมพ์อีกอะไรเงี้ยฉันก็ใช้วิจารณญาณนิดนึงสำหรับคนที่อาจจะไปตอบโต้อะไรเงี้ยมันจะยิ่งเป็นปะทุขึ้นไปอีกนะครับฉันก็วางไปอะไรวางไปได้ก็วางไปอย่าง2019นี่คือประมาณเดือนช่วงไหนที่จะออกอันนี้ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยแต่ว่าสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนถ้าเห็นพี่แมทเล่นนะแบบทุกคนถ้าเห็นพี่แมทเล่นน่ะมันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบเขาก็คือเหมาะแล้วแหละสำหรับคาแรคเตอร์นี้อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกสนุกทำงานพี่ใหม่ก็สนุกครับ